ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้อยากจะอธิบายวิธีการนับเวลาระหว่างไทยกับพม่าทางไทยก็นับแบบ24ชั่วโมงทางพม่านับแบบคล้ายๆอังกฤษหรือเปล่าไม่ทราบก็เขาก็นับแบบ12ชั่วโมงแบ่งเป็นตอนๆเป็นยังกาลเวลาที่แบบเช้ากลางวันเย็นหรือกลางคืนก็คำหน้ามีคำว่ากลางวันหรือตอนเช้าหรือกลางคืนแล้วก็ข้างหลังนี่มีใส่คำว่านาฬิกาอย่างเช่นในนาฬิกาก็ตนาฬิกาก็วิธีการนับก็อย่างเช่นในนาฬิกาภาษาพม่าพูดว่าตนาฬิกาสองนาฬิกานานาฬิกาสามนาฬิกาโตนาฬิกาสี่นาฬิกาเลนาฬิกาห้านาฬิกางานาฬิกาหกนาฬิกาเช้านาฬิกาเจ็ดนาฬิกาโคนนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา9นาฬิกา9นาฬิกา10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 นาฬิกา11นาฬิกา17นาฬิกา17นาฬิกา17นาฬิกา12นาฬิกา17นาฬิกา17นาฬิกาก็คำนี้ในนาฬิกาคำว่าในนาฬิกาแปลว่าตนาฬิกาแล้วข้างหน้าก็ต้องใส่คำว่าเช้ากลางวันเย็นกลางคืนก็บอกว่า อย่างเช่นตีหนึ่งภาษาไทยคำว่าตีหนึ่งนะก็ภาษาพม่าบอกว่ามะเน็ตตนาฬิกาตีหนึ่งมะเน็ตตนาฬิกามะเน็ตตนาฬิกาแปลว่าตีหนึ่งก็นับไปมันเน็ตคำว่ามันเน็ตนี้ถึงเที่ยงใช่ไหมครับก็เลยนับก็ตอนเช้าก็มันเน็ตตนาฬิกามันเน็ตนานาฬิกามันเน็ตโตนาฬิกามันเน็ตเลนาฬิกามันเน็ตงานาฬิกามันเน็ตเช้านาฬิกามันเน็ตคนนาฬิกามันเน็ตชินนาฬิกามันเน็ตโกนาฬิกามันเน็ตเซนาฬิกามันเน็ตเซตนาฬิกามันเน็ตสนานาฬิกาอันนี้ตอนเช้านะก็จบไป12ชั่วโมงก็ต่อไปเลยเที่ยงไปก็พม่านับแบบข้างหน้านี้ก็ต้องมีคำว่ากลางวันนะก็ต้องมีคำว่ากลางวันก็กลางวันแปลว่าภาษาพม่าพูดว่าเนี่ยเลยเนี่ยเลยเนี่ยเลยก็ดังเที่ยงไปก็นับแบบถ้าทันไทยก็นับแบบ13นาฬิกาหรือบ่ายโมงก็บ่าย2โมงหรือ14นาฬิกาอันนี้ทันไทยนับแบบนี้แต่พม่าคำนาข้างหน้าก็ต้องมีก็ต้องมีเวลาหรือก็ต้องมียามก็บอกว่าอย่างเช่นเนเลตนาฬิกาเนเลตนาฬิกาเนเลตนาฬิกาแปลว่าบ่ายโมงหรือ13นาฬิกาคำว่าเนเลก็แปลว่ากลางวันก็ต้องคำว่ากลางวันนี้ต้องมีอยู่ข้างหน้าเสมอก็เนเลตนาฬิกาเนเลนานาฬิกาเนเลโตนาฬิกาเนเลตรงนาฬิกาเนเลตรงนาฬิกาอันนี้พม่าช่วงกลางวันนี้มีแค่ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะถ้าเลยบ่ายสามโมงไปก็พม่าถือว่าในช่วงตอนเย็นก็ตั้งแต่สี่โมงเย็นก็ภาษาพม่าก็บอกว่ายันเลยนาฬิกาญัณณีเลนาฬิกาญัณณีเลนาฬิกาญัณณีแปลว่าเย็น
หรือตัวเย็นก็บอกว่าเย็นในหรือในเย็นในงานในเย็นในชาวในเย็นในชาวในเย็นในชาวในอันนี้ในช่วงตัวเย็นนับแบบพม่าเลยหกโมงเย็นไปก็พม่าเรียกว่ายะยะยะหมายถึงกลางคืนหรือคืนก็ได้ก็บอกว่ายะเนยะยะอย่างเช่นเราอยากจะบอกว่าทุ่มหนึ่งหรือ19นาฬิกาก็พม่าก็นับว่าในประโยคข้างหน้าก็ต้องมีคำว่าเย็นตลอดก็ต้องมีคำว่าตอนเย็นก็ต้องมีคำว่ากลางคืนแปลว่าญะญะอย่างเช่นญะคนนายีญะชินายีญะโกนายีญะเสนายีญะสัตนายีญะสนนายีหมายถึงเที่ยงคืนนะอันนี้วิธีการนับช่วงกลางคืนก็วิธีการนับเวลานาฬิกาก็ระหว่างไทยกับพม่าต่างกันอยู่ทางไทยนับแบบ24ชั่วโมงทางพม่านับแบบ12ชั่วโมงในประโยคตัวข้างหน้านี้ก็ต้องมีคำว่าในช่วงที่แบบช่วงกลางวันช่วงตอนเย็นช่วงกลางคืน